วนใครที่รอเงินดิจิตอล 10,000 บาทต้องฟังข่าวนี้เลยนะคะถ้าเกิดเป็นไปตามไทม์ไลน์ที่รัฐบาลประกาศเนี่ยก็จะเปิดให้ลงสมัครกันในไตรมาสที่3ของปีนี้นะคะแต่ว่าก็มีเงื่อนไขใหม่ขึ้นมาคุณผู้ชมก็คือต้องกดยืนยันสิทธิ์ก่อนเท่านั้นถึงจะสามารถรับเงินได้ค่ะนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับการดำเนินโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตโดยที่ประชุมได้พูดคุยถึงรายละเอียดการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานรัฐเพื่อใช้ในการตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งระบบกดรับสิทธิ์เงินดิจิทัลโดยยืนยันกรอบเดิมก็คือเริ่มต้นลงทะเบียนทั้งร้านค้าและประชาชนภายในไตรมาส 3ของปีนี้ผู้ที่จะเข้าร่วมรับเงินดิจิทัล 10,000 บาทหากเคยยืนยันตัวตนกับโครงการสวัสดิการของรัฐไม่ต้องยืนยันอีกครั้งหนึ่งแต่เมื่อทุกคนจะรับเงินต้องเข้าไปกดรับสิทธิ์ผ่านแอปที่รัฐสร้างขึ้นคือแอปทางรัฐซึ่งมีเป้าหมาย50ล้านคนส่วนเงื่อนไขการซื้อสินค้ายังคงเหมือนเดิมค่ะก็คือเป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศก่อให้เกิดการจ้างงานไม่รวมบริการสินค้านำเข้าอาจจะได้บางประเภทซึ่งจะหารือกับกระทรวงพาณิชย์เพิ่มเติมคาดว่าจะมีร้านค้าเข้าร่วมโครงการกว่าล้านรายผู้ได้รับสิทธิ์ต้องไปใช้จ่ายที่ร้านค้าด้วยตนเองนะคะส่วนกลุ่มเปราะบางคนที่ไม่สามารถคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยอาจจะใช้บัตรประจำตัวประชาชนแทนซึ่งจะหารือเพิ่มเติมกับตำรวจไซเบอร์เพื่อหากลไกรองรับประชาชนได้ทุกกลุ่มรวมทั้งเป็นการป้องกันการสวมสิทธิ์ส่วนในสัปดาห์หน้าจะนัดหารือธนาคารพาณิชย์และธนาคารของรัฐในการเชื่อมต่อข้อมูลแบบ Open Loop ย้ำค่ะคุณผู้ชมเกณฑ์การรับเงินดิจิทัลอีกทีต้องมีอายุ16ปีบริบูรณ์ภายในวันที่30กันยายนนี้มีเงินฝากรวมทุกบัญชีไม่เกิน 500,000 บาทนับยอดบัญชีถึง31มีนาคมปีนี้นะคะและต้องเป็นสกุลเงินไทยไม่รวมสลากออมทรัพย์แล้วก็มีรายได้ไม่เกิน 840,000 บาทต่อปีวัดจากฐานข้อมูลเงินได้ของกรมสรรพากรปี2566เกณฑ์ร้านค้าขนาดเล็กก็เหมือนเดิมเข้าร่วมได้ทั้งนิติบุคคลและบุคคลธรรมดายกเว้นซูเปอร์มาร์เก็ตและไฮเปอร์มาร์เก็ตค่ะ